เอายืนยันจากผู้กินจริงนะครับแมนผู้ใส่จริงนะครับว่าเสียบบอลครับผมอันนี้หยาดยังครับจันแห่งหยาดนี่เปียแค่ครับนี่เปียแค่นะครับผมครับอันนี้เพิ่นก็ให้งัวงัวแม่ครับคุณน่ะกัดขาดเลยเนาะกัดขาดง่ายด้วยพี่น้องเบิ่งครับครบๆเลยครับน่ะมันกินใบเข้าไปหาโคนมันต้นกินใบหาลำกินกินได้หมดลำบ่แม่นครับเพราะว่ามันอ่อนเนาะครับครับหยาดนี่เปียแค่ครับให้พี่น้องได้เป็นอีกสายพันธุ์นึงครับที่ได้พิจารณาลองเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงเบิ่งครับผมครับผมตอนนี้ผมอยู่มาสินฟาร์มครับเราก็เสียรายงานครับผมโอ้เพิ่นมาแล้วครับผมเขียวทั้งเสือเขียวทั้งหญ้าโอ้เอาเข้ามาแล้วโอเคโอ้ครับแป๊บเดียวครับเมื่อกี้นี่เพิ่นใส่เวลาโบกี้นาทีลงไปอยู่แปลงครับเพิ่นได้พันหญ้ามาโอ้อ่อนกรอบมาติดตามครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับกับเบาเกษตรว่าสิมีของดีหยังครับสำหรับเกษตรกรครับผมครับสวัสดีครับครับผมผมชาติมาศินครับมาศินฟาร์มครับมื้อนี้มีแนะนำเสนอครับอันนี้เป็นหญ้าเนเปียแคะครับหญ้าเนเปียแคะเนาะครับเนาะครับผมครับผมพร้อมมาสินฟาร์มเนาะครับวันนี้เนาะแม่นครับเพื่อนอาจารย์แห่งได้เนาะครับพอคุ้นๆกันครับอาจารย์แห่งล่องเล่าประวัติคร่าวๆดูมันเป็นมาจากไหนเนเปียแคะครับผมหญ้าเนเปียแคะนี่มันมีมาตรนแล้วครับจะเป็นตระกูลเดียวกับเนเปียบ่ว่าจะเป็นเนเปียปากช่องเนเปียนรกจักรพรรดิแล้วก็เนเปียแคะตัวนี้ต้นเสบสูงครับลำมันจะอ่อนนะครับเหมาะแค่การตัดสดใบกระอ่อนครับถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าหญ้าเนเปียครับอันนั้นคือเนเปียเขาอ้างว่าเป็นเนเปียยักษ์เนาะเป็นบ่ครับถ้าทั่วไปครับวันนี้เป็นหยังคือต้องมามีคําว่าแคะนําครับคือเป็นหยังคือว่ามีคําว่าแคะเพราะว่าหญ้าตัวนี้มันต้นเตี้ยต้นจะบ่สูงเกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ครับผมอ๋ออันนี้มันจะว่าสูงต้นจะว่าสูงบ่อย่างคือปากช่องบ่คือนั่นถ้าว่าง่ายๆคือถ้าเนี่ยเปียใหญ่เนี่ยมันใหญ่แม่นครับลำต้นกับแข็งลำต้นกับแข็งใบกับบ่กรอบบ่นุ่มนะถ้าว่าง่ายๆนะครับเนาะเพิ่นก็เลยเป็นเนี่ยเปียแค่ก็เลยพัฒนาขึ้นมาครับคุณค่ะทางโภชนะของตัวนี้ครับคร่าวๆตัวนี้โปรตีน 16% ครับประมาณ 16% ครับผมถ้าผมถามแบบชาวบ้านง่ายๆเลยมันต่างกันจังได๋ครับนี่เปียปากช่องหรือว่านี่เปียยักษ์ครับต่างกันยังไงคือลำมันจะว่าสูง1ลำต้นเล็กกว่า2ลำจะอ่อนกว่าอ่อนกว่าใบจะอ่อนแล้วก็จะบ่แข็งแล้วก็จะบ่มีขนครับผมขอเบิ่งนำอาจารย์เน้นนำเสนอเป็นถามบอกครับใบจะบ่มีขนมันจะอ่อนกว่าแล้วก็การกินได้ตัวนี้จะกินได้ดีกว่าเติมบ่ต้องตัดซับบดเห็นชัดเลยเนาะให้กินสดอย่างเดียวครับให้กินสดเลยแล้วก็มันบ่บาดปากงัวควายนะมันเนาะเออมันมีขนดิเออปกติเนี่ยเปียทั่วไปมีขนบ่อาจารย์แฮะปากช่องจะมีขนครับนี่เปียปากช่องจะมีขนขนแล้วมันจะแข็งใบจะคมอันนี้ใบจะบ่คมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพัดมันถอนพัดมันจะบ่ห่างเอาง่ายว่าถ้าเป็นตัดสดจากหญ้าหวานก็เป็นตัวนี้แหละครับอ๋อครับที่แล้วการเจริญเติบโตตัวนี้จะเริ่มเติบโตเร็วกว่าเร็วกว่าหญ้าหวานหญ้าหวานอันนี้30มื้อตัดได้25มื้อตัดได้25วัน30วันตัดได้ต่อรอบด้วยครับเหมาะสำหรับการตัดสดแม่นครับให้แพะให้งัวกินได้ครับแล้วก็ให้ละกินดีครับมันต้องการลักษณะดินแบบไหนครับอาจารย์แห่งหญ้าตัวนี้มันจะได้ทุกดินครับการปลูกก็ปลูกคือกันกับหญ้าหวานทุ่งหน้าได้บ่ได้ครับทุ่งหน้าก็ได้ทุ่งหญ้าก็ได้ครับแล้วในช่วงที่มันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแม่นครับเอาไว้ปลูกได้ปลูกง่ายป่ะครับนี่เฮ็ดปลูกง่ายครับคือกันครับหญ้าหวานครับล่องอาจารย์แห่งล่องอธิบายเป็นภาพให้เบิ่งเลยครับบ่ต้องไปสาธิตเนาะมื้อนี้ก็คือปลูกคือกันครับตัดคันเอาก็คือ2ข้อปลูกแค่2ข้อนี่ครับตัดเป็นท่อนนึงแล้วก็ลงดินครึ่งนึงกับโพไว้ดินครึ่งนึงครับแล้วก็ไปปลูกคู่กันแล้วก็เฉียง45องศาครับเฉียง45องศาแล้วก็ห่างกันประมาณ70เซตครับถ้าพี่น้องง่ายๆไร่นึงเนี่ย4ท่อน 4,000 ท่อนครับ 4,000 ท่อนครับคือกันกับหญ้าหวานอ๋อเหมือนหญ้าหวานเลยทุกอย่างง่ายเรียกว่าหญ้าหวาน
แต่ถามว่าคุณค่าทางอาหารกับจะบ่สู่ตัวนั้นอ๋อบ่สู่ยาหวานอยู่แล้วยาหวานมันโปรตีนสูงกว่าถามว่าตัวนี้ใหญ่เร็วกับตัวนี้จะใหญ่เร็วกว่าครับพี่น้องมือนะครับนี่ฉันแห่งร่องหักได้บ่นี่หักได้บ่หักได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลำบอลอยากฟังเสียงกรอบนะมีไผทดลองบ่เนาะว่ามันแสบบ่นี่มั้ยอันนี้คือต้นอ่อนของมันครับอ๋อต้นอ่อนมีเพิ่นเพิ่นกินมากครับโอ้หนุ่มเลยครับหนุ่มบ่บกต้นเอาง่ายๆคือใบเตยยังแข็งกว่านะครับนี่ครับโอ้ฟังเสียงครับได้ยินเสียงบ่เนาะพี่น้องครับเสียงครุบครับอันนี้คืออายุ30มื้อแล้วครับอายุ30วันนะครับแต่อันนี้เพิ่นตัดมาจากไสคราวนี้หรือว่าเพิ่นเอาถอนพันธุ์ไปแล้วบ่ครับวันนี้ตัดออกเป็นตัดต้นอ่อนครับตัดต้นอ่อนมีคืออายุที่ตัดให้หัวโอ้หนุ่มเลยล่ะครับดูนะเสียงครุบครับเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันบ่บาดนะนะมันนุ่มมากเลยเนาะความแตกต่างระหว่างแต่อันนี้จะเป็นทอดพันธุ์แต่อันนี้ก็มาให้เบิ่งว่านี่อ่อนมันแต่ครับผมครับจังได๋ก็คงต้องไปถามคนกินแล้วนะว่าว่าแสบบ่มีตัวแทนบ่มื้อนี้มีครับโอ้เดี๋ยวเพิ่นสิเอาให้งัวเพิ่นอยู่นี่นะครับเนาะเอ้ามาแล้วครับผมเอายืนยันจากผู้กินจริงนะครับแม่นผู้ใส่จริงนะครับว่าแสบบ่นะครับผมแค่ครับนี่เปียแค่นะครับผมครับอันนี้เพิ่นก็ให้งัวแม่ครับโอ้มันอยากกินแล้วครับผมอยู่บ้านหม้อดินแดงนี่บ่ต้องห่วงครับอิจฉางัวครับแสบหลายครับเพิ่นบ่ได้กินเฟื่องหรอกผมว่าโอ้เดี๋ยวขอสัมผัสงัวก่อนฮะโอ้สุดยอดเลยครับนะคุณน่ะกัดขาดเลยเนาะกัดขาดง่ายด้วยพี่น้องเบิ่งครับครบๆเลยครับนะอันนี้เป็นพฤติกรรมมันบ่มันกินใบเข้าไปหาโคนมันต้นกินใบหาล่ําก่อนกินได้หมดล่ําบ่แม่นครับเพราะว่ามันอ่อนเนาะครับครับครับควบๆเลยอร่อยมั้ยลูกถามคนงัวบ่นี่โอ้สุดยอดครับคลิปนี้ครับหญ้านี่เปียแคะครับให้พี่น้องเป็นอีกสายพันธุ์นึงครับที่ได้พิจารณาลองเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงเบิ่งครับผมทั่วๆไปนี่ครับถ้าเป็นหญ้าสดนี่เพิ่นขายแพงบ่600ครับ600บ่อันนี้ขึ้นอยู่น้ําช่วงบ่แม่นครับช่วงไหนมันแพงช่วงนี้ล่ะครับช่วงนี้เลยมันบ่ช่วงหน้าแรงเนาะแม่นครับ600ถูกสุดเท่าไหร่ก็หน้าฝนก็อยู่10 10 100แต่ว่าใส่ซ้ํากันมันบ่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านมอดีแดงก็เป็นตัวนี้เนาะตัวหลักเนาะเริ่มต้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศครับที่สร้างพันธุ์หญ้าจากทางฟาร์มเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นพันธุ์หญ้าหวานจะเป็นนรกจักรพรรดิในเปียปากช่องแล้วก็ในเปียแค่นี่ครับที่ทั่วประเทศขอขอบคุณครับแล้วผมก็ยังเห็นทั้งทรงอยู่แล้วก็ขอขอบคุณบางเกษตรโอ้ครับด้วยความดีครับผมให้ความอนุเคราะห์ที่มาทายให้นะครับถ้าบ่ได้บางเกษตรก็บ่มีมื้อนี้ครับโอ้ขอบคุณหลายครับดีใจครับดีใจจะมาเผยแพร่สู่พี่น้องครับว่ามีหญ้าพันธุ์หยังแน่อยู่ทางฟาร์มเฮาครับนะครับทางฟาร์มเฮายังจัดทรงอยู่ตลอดครับบ่ว่าทุกสายพันธุ์เลยครับมีครับตอนนี้ก็ยังเฮ็ดอยู่ครับพี่ครับโอ้ครับด้านหลังครับทีมงานครับผมด้านหลังเมื่อกี้ผมนั่งแป๊บนึงก็มาจากสุวรรณภูมิเนาะจากสุวรรณภูมิเจ้านึงจากหนองเลื่อเจ้านึงเพิ่นกําลังมาครับโอ้ขับรถมาเอาเองแล้วเนาะช่วงนี้ครับก็มีแม่นครับทรงเครี่ทรงเครี่ครับครับถ้าเป็นหญ้านี่หญ้านี่เปียกแค่นี้ขัดมาเองก็ทรบาทครับขัดทรงให้ก็ทรบาทคือกันครับเอ้าแล้วครับครับผมในราคานี้เลยในราคานี้ครับฝากเบอร์โทรนะครับ0913724679ครับตรงนี้คือมาสินฟาร์มครับบ้านม่อดินแดงตำบลพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณหลายๆครับผมครับครับไปดิขอบคุณครับผมโอ้ยบ่ได้บอกเพิ่นลงหน้าเพิ่นก็เลยบ่ได้แต่งหน้ามานะครับข้างหลังครับฮะอันนี้ทอนพันธุ์หญ้าหวานครับอันนี้อายุการตัดอยู่ประมาณ3เดือนครับมื้อนี้เป็นมื้อที่ว่าเพิ่นว่าธกสแตกมั้ยคุณแม่ไปธกสมั้ยครับไปมั้ยครับไปฮะโอ้เพิ่นรัฐบาลลุงตู่แหมเพิ่นแจก 5,000 มั้ยครับ3เดือนมั้ยโอ้ครับเอานี่ก่อนเนาะพี่น้องเพิ่นออเดอร์มาทั่วประเทศจักสิว่างได้นะครับขายแพงบ่นี่มัดนี่อันนี้600ครับ600ครับเต็มคันรถเลยอันนี้ก็คือต่อยอดมาจากตรงนี้เนาะครับเนาะแม่นครับอ๋อที่เพิ่นสับแล้วครับผมผมมาเบิ่งฟังเลขาเพิ่นครับผมโอ้โหนี่เลขาเด้อครับเด้อผู้ใดรับสายเสียงหวานๆกับซีเมนต์ผู้นี้แหละครับผมแต่อีกเสียงนึงกับซีเมนต์ผู้นั้นครับ
ครับผมเป็นกำลังแพ็คของครับผมให้เบิ้งเลยครับนี่นะครับส่งจริงครับทั่วประเทศอันนี้ร้านบ่นี่ร้านสาวครับโอ้ทำได้หมดแล้วช่วยกันครับครับคุณอาครับออเดอร์เพิ่นเต็มเลยครับ